ป็นไอเดียอันบันเจิดของอาจารย์ถอนดัชนีนะฮะต้องบอกว่าอาจารย์ให้ข้อเสนอที่ดีมากในตอนที่คุยกันผมใช้ชีวิตช่วงชีวิตประมาณ20ปีกับอาจารย์นะฮะก็ไม่ได้เจอกันทุกวันนะฮะแต่ว่าเจอกันบ่อยอาจารย์ให้ข้อเสนอคือคุณไม่ต้องมารอซื้อรูปผมละตอนนี้ผมวาดชุดไหนเสร็จคุณดูคนแรกแล้วคุณเลือกเอาเริ่มสร้างพิพิธภัณฑ์ก็ทำไงดีซื้อที่นะฮะซื้อที่ในเมืองเราก็จะไม่ได้ซื้อรูปก็เอางี้ดีกว่านะซื้อที่ชานเมืองหน่อยใช่ไหมฮะเพราะว่าหลายแห่งอย่างเกตตี้เขายังอยู่บนเขาเลยนะฮะไปไกลหน่อยใช่ไหมฮะอันนี้ก็เหมือนกันถ้ารถไฟเสร็จก็คงจะใกล้ขึ้นจากนี้ก็เริ่มเปิดงานให้เขาเปิดงานให้เพื่อนอาจารย์แล้วก็อาจารย์จะแนะนำว่าควรจะเปิดให้ใครอาจารย์ว่าเรามาทำบ้านให้กับงานศิลปะของไทยเราดีกว่าก็ทำไปอย่างนั้นฮะทุกเดือนก็ไปเปิดงานแล้วอาจารย์ก็บอกซื้อด้วยนะอย่างน้อยซื้อสักชิ้นหนึ่งนะฮะขณะเดียวกันแกก็ปีนึงแกก็ส่งโฟโต้คอปปี้มาให้ดูว่างานชิ้นไหนใช่ไหมฮะสนใจไหมสนใจนัดกันอาจารย์ก็จะพาไปที่บ้านที่นวัฒนีฮะแล้วก็กินเงินก่อนนะฮะกินขนมกินอะไรแล้วก็คุยสัพเพเหระเล่านิทานเล่าโจ๊กเรียบร้อยเสร็จแล้วก็อาจารย์ก็จะพาขึ้นมาข้างบนบนบ้านแล้วก็อธิบายรูปเสร็จอาจารย์ก็จะให้ทุกคนลงไปทิ้งผมไว้คนเดียวให้ดูรูปไปแล้วก็ตัดสินใจนะพอตัดสินใจเสร็จลงมาเราก็จะไปกินข้าวกันเป็นอย่างนั้นทุกครั้งนะฮะถ้าบางครั้งติดลมก็กลับมาคุยต่ออย่างตีสามตีอะไรเงี้ยนะก็เป็นการถ่ายทอดนะฮะการคุยกันก็คือการถ่ายทอดเรื่องของปรัชญาของการทำงานของศิลปินนะคือไอ้ภาพนี้ไอ้นี่มันอันนี้มันรุ่นน้องผมมันกำลังพูดอะไรอยู่ทำให้เรามีความสามารถมากขึ้นในการไปโดยเพราะหลังๆแกก็ไม่ไปด้วยหลังๆแกเก่งแล้วไปให้ไปใช้เดียวอันนี้ต้องออกตัวก่อนว่าไม่ได้ซื้อมาเพื่อมาอวดผมซื้อมาเพื่อเปรียบเทียบนะฮะคือคนไทยเราเห็นคนที่มีตังก็ชอบสะสมรูปของศิลปินเมืองนอกนะฮะพูดง่ายๆว่าสามารถซื้อคนไทยได้ร้อยคนแต่วันนี้ผมเชื่อว่าหลายๆคนก็คงจะเห็นว่าภาพที่เขามีอยู่เนี่ยมันขึ้นไปเท่าไหร่นะฮะโดยเฉพาะของอาจารย์ถวันนะฮะล่าสุดก็เห็นขายทั้ง14ล้านนะในสมัยก่อนอาจจะ 2-3 ล้านผมไป copy ห้องมาจาก Getty's ผมอยากให้เยาวชนเนี่ยได้เห็นหรือว่าศิลปินไทยที่ยังไม่ได้ไปเมืองนอกได้เห็นนะฮะวันหนึ่งอาจจะขวนขวายไปดูที่ต่างประเทศจะได้รู้ว่างานบางอย่างก็คล้ายๆงานเรานี่แหละนะฮะทำพิพิธภัณฑ์ไม่ง่ายครับคือถ้าน้องชายเขาไม่มาช่วยอุ้มไว้ก็ไม่รู้จะทำไงเหมือนกันคนไทยไม่ค่อยไปพิพิธภัณฑ์แล้วก็คนต่างประเทศมานี่ประมาณ 70% คนไทยจะน้อยฮะน้อยไม่ค่อยมาดูก็คนที่จะช้อปปิ้งว่าจะซื้อรูปใครดีมาดูที่นี่เด็กก็มาดูได้อยู่แล้วนะโดยที่เราก็ให้ถึง15นะฮะดูฟรี60ไปแล้วก็ดูฟรีก็จะมีกลุ่มสุภาพสตรีมาประจำตะโกนผมบอกผมใช้สิทธิ์ มาที่นี่เป็นการให้ความผ่อนคลายนะฮะภาพบางภาพก็จะสนุกมากนะผ่อนคลาย
แล้วมองโลกในแง่ที่ดีขึ้นถ้าเขามาดูแล้วหันกลับไปวาดภาพเขาจะมีจิตใจที่สงบนิ่งขึ้น